12ปรากฏการณ์ลึกลับทางธรรมชาติที่น้อยคนบนโลกจะได้สัมผัส 1. ไฟของนักบุญเอลโมเป็นปรากฏการณ์ในทางสภาพอากาศอย่างหนึ่งที่พลาสมาแบบส่องสว่างถูกสร้างขึ้นจากปรากฏการณ์โคโรนาซึ่งเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าจากวัตถุที่มีปลายแหลมในสภาพบรรยากาศที่มีสนามแม่เหล็กสูงไฟของนักบุญเอลโมจะปรากฏเป็นแสงสีฟ้าสดใสหรือว่าเป็นสีม่วงและมักจะมีลักษณะเป็นแสงที่พุ่งออกมาจากวัตถุเป็นทางยาวหรือว่ามีปลายแหลมไฟของนักบุญเอลโมถูกตั้งชื่อตามนักบุญเอราสมุทแห่งฟอร์เมียซึ่งชาวอิตาลีเรียกกันว่านักบุญเอลโมโดยนับถือกันว่าท่านเป็นนักบุญผู้คุ้มครองกาลาสีและนักเดินเรือปรากฏการไฟของเอลโมนั้นเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยกรีกโบราณโดยนักเดินเรือของชาวกรีกเรียกแสงประเภทนี้ว่าเฮเลนแนที่ปรากฏขึ้นเป็นแสงเดียวซึ่งแปลว่าคบเพลิงและถ้าหากเกิดขึ้นเป็นแสงคู่จะเรียกว่าโพลีเดลเคส 2. หอคอยน้ำแข็งไอซ์ทาวเวอร์หอคอยน้ำแข็งนั้นตั้งอยู่บนภูเขาไฟเอเรบัสที่อยู่ใต้สุดของโลกในทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งมีน้ำแข็งปกคลุมสูงกว่า20เมตรและภูเขาเอเรบัสนั้นเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีแก๊สที่ร้อนมากๆอยู่ใต้ภูเขาไฟซึ่งสิ่งนั้นทำให้เกิดแรงดันทำให้แก๊สเดินทางผ่านรอยแยกและปล่องต่างๆทำให้ยอดน้ำแข็งนั้นมีการพ่นไอน้ำออกมาอยู่เสมอเมื่อก๊าซร้อนกระทบกับความเย็นของแอนตาร์กติกาจึงทำให้มันกลายเป็นม่านควันที่สวยงามเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ทำให้ไฟและน้ำแข็งอยู่ร่วมกันได้เป็นระบบที่ซับซ้อนของธรรมชาติ 3. แสงเสาไลส์พิวเลอร์เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นแท่งลำแสงพุ่งขึ้นมาจากแนวดิ่งสู่ท้องฟ้าเกิดจากการสะท้อนแสงของผลึกน้ำแข็งที่อยู่ในอากาศที่มาสะท้อนลำแสงมาจากแหล่งกำเนิดแสงเข้ามาสู่ดวงตาของเราแนวทางของแหล่งกำเนิดแสงนั้นมักจะมีลักษณะอยู่ในแนวราบค่อนข้างขนานกับพื้นแสงเสาไลส์พิวเลอร์นั้นมักจะเกิดขึ้นในภูมิภาคที่เย็นจัดในแถบขั้วโลกเหนือหรือว่าที่มีอากาศหนาวจัดในบางประเทศที่มีช่วงเวลาอุณหภูมิต่ำสุดเช่นแคนาดานอร์เวย์รัฐอลาสกาเป็นต้นโดยแสงเสานั้นมักจะมีลักษณะเป็นริ้วแสงที่เหมือนจะพุ่งขึ้นมาจากดินสู่ท้องฟ้าในแนวตั้งหรือจะปรากฏเป็นหลากสีเช่นสีฟ้าสีส้มสีแดงสีเขียวโดยแต่ละสีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าแสงเสานั้นไม่ได้เกิดมาจากธรรมชาติเพียงแค่อย่างเดียวแต่มีความเกี่ยวข้องกับแสงไฟบนโลกอีกด้วย 4. Snow Spaghetti มีชายคนหนึ่งจากเมืองฮามิลินาในประเทศฟินแลนด์ได้พบปรากฏการณ์ประหลาดนี้ที่บริเวณทะเลสาบใกล้บ้านของเขาซึ่งมันก็คือหิมะที่มีลักษณะเหมือนเส้นสปาเกตตีจำนวนมากซึ่งเขาเองก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือมันสามารถนำมาเป็นบอลหิมะได้ 5. Dancing Forest ในป่าในประเทศรัสเซียได้เกิดปรากฏการณ์ที่ต้นไม้มีรูปร่างที่บิดงอแปลกประหลาดโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ได้บางก็ว่าเกิดจากกาฝากบางก็ว่าเกิดจากลมของทะเลส่วนคนเฒ่าคนแก่นั้นก็ต่างคิดไปต่างๆนานาว่าเป็นฝีมือของผู้ผีปีศาจลำต้นของต้นไม้นั้นมีลักษณะโค้งงออย่างน่าประหลาดใจและบิดเป็นเกลียว 6. เรสไปสำหรับคนที่ชื่นชอบ UFO นั้นคงจะคิดว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวเป็นอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วมันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสงในชั้นบรรยากาศเท่านั้นซึ่งมันถูกค้นพบครั้งแรกผ่านกล้องถ่ายภาพในปี1989เรสไปถือเป็นปรากฏการณ์ฟ้าผ่ารูปแบบใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าซึ่งเป็นการปะทะกัน
ของอิเล็กตรอนพลังงานสูงกับโมเลกุลของอากาศปรากฏเป็นแสงสว่างวาบชั่วพริบตาเดียวเท่านั้น 7. ทะเลสีเลือดถ้าคุณเจอน้ำทะเลสีแดงฉานแบบนี้คงจะไม่อยากลงไปเล่นอย่างแน่นอนแต่ทว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลือดของสัตว์ที่ตายในท้องทะเลแต่อย่างใดแต่มันคือปรากฏการณ์ที่เกิดจากสาหร่ายสีแดงขนาดเล็กจำนวนมหาศาลที่อยู่ใกล้กับผิวน้ำแต่ถึงอย่างนั้นกระแสน้ำสีแดงเลือดนี้ก็ทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงแต่ในขนาดเดียวกันไฮโดรเจนซัลไฟด์และแอมโมเนียจะสูงขึ้นซึ่งมันเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในท้องทะเล 8. เงาปีศาจแห่งบรอกเกนในตอนที่คุณลีฮาวเดนกำลังเดินเล่นอยู่ที่เนินเขาในอุทยานแห่งชาติปาร์ตดิทริกในบาร์ดิเชอร์ทางตอนกลางของประเทศอังกฤษเขาได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดเข้าเมื่อมีเงาในหมอกก่อตัวขึ้นเห็นเป็นรูปร่างมนุษย์โดยมีสีรุ้งเป็นฉากหลังราวกับว่าเป็นนางฟ้าในสายหมอกมันก็ไม่ผิดเลยที่คุณลีฮาวเดนที่เห็นภาพดังกล่าวนั้นจะหยิบกล้องถ่ายภาพขึ้นมาและอัพโหลดไฟล์ภาพลงบนโลกอินเทอร์เน็ตจนเกิดเป็นกระแสที่โด่งดังไปทั่วทั้งโลกคุณลีฮาวเดนกับภาพถ่ายอีกมุมหนึ่งซึ่งภาพนี้แน่นอนว่าไม่ใช่ภาพของสิ่งเหนือธรรมชาติแต่เป็นภาพของปรากฏการณ์ที่หายากทางสภาพอากาศที่มีชื่อว่าบล็อกเกนสเปซหรือปรากฏการณ์เงาปีศาจแห่งบล็อกเกนเหตุการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อเรายืนอยู่บนที่สูงอย่างเช่นภูเขาแล้วเราหันหลังให้กับแหล่งกำเนิดแสงแล้วมีหมอกอยู่ด้านหน้าซึ่งมันจะทำให้เงาของเราทอดยาวไปในหมอกแบบมีขนาดใหญ่กว่าที่ควร 9. หุบเขาวิหกร่วงหล่นในบริเวณหุบเขาจากทินกาประเทศอินเดียเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดมานับศตวรรษเพราะว่ามีนก44สายพันธุ์บินผ่านบริเวณนี้แล้วนกนั้นบินเป็นวงกลมอยู่ในระดับที่ต่ำมากแล้วก็มีนกบางตัวที่ตกลงมาในสภาพที่กึ่งหมดสติซึ่งตามปกติแล้วนกนั้นจะกำหนดทิศทางการบินจากดวงอาทิตย์และสนามแม่เหล็กของโลกแต่ทว่าเหตุผลที่นกมีพฤติกรรมแปลกๆนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางธรณีวิทยาหรืออะไรบางอย่างซึ่งปัจจุบันก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ 10. วัตถุลึกลับในทะเลบอลติกวัตถุประหลาดนี้ถูกค้นพบบริเวณก้นทะเลบอลติกลักษณะของมันดูคล้ายกับ UFO หรือยานอวกาศอะไรสักอย่างที่จมอยู่ใต้ทะเลมานานมากๆแล้วในขณะที่นักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายว่ามันเกิดจากการทับถมของหินบาสอลต์แต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายๆคนคิดว่ามันอาจจะเป็นยานพาหนะที่จมอยู่ใต้ก้นทะเลและถูกหินทับถมเพราะว่ารูปร่างของมันนั้นไม่น่าจะใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างแน่นอน 11. ยูน้ำแข็งแห่งความตายเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ตั้งสมมติฐานขึ้นมาครั้งแรกในปี1974แต่ทว่าได้รับข้อพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงในปี2011ซึ่งมันถูกถ่ายวิดีโอได้โดยบังเอิญโดยสำนักข่าวของ BBC ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอนตาร์กติกโดยเปรียบเสมือนกับว่าดิวนั้นค่อยๆชี้ลงมาหาก้นสมุทรและด้วยความเย็นของมันที่สูงมากทำให้บริเวณนั้นที่มันสัมผัสกลายเป็นน้ำแข็งกระจายไปทั่วมันฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจนกลายเป็นที่มาของชื่อว่านิ้วน้ำแข็งแห่งความตาย 12. วงน้ำแข็งบนแม่น้ำซึ่งตามปกติแล้วสิ่งของที่เกิดจากธรรมชาติไม่ค่อยจะมีรูปทรงมากเท่าไหร่นักแต่สำหรับปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากแม่น้ำที่ก่อตัวเป็นน้ำแข็งเหลี่ยมของมุมก้อนน้ำแข็งนั้นค่อยๆหายไปจนกลายเป็นวงกลมที่สมบูรณ์ปรากฏการณ์หายากนี้ได้รับการรายงานว่าเกิดขึ้นในสแกนดิเนเวียอเมริกาเหนือเยอรมนีอังกฤษและรัสเซียและนี่ก็คือ12ปรากฏการณ์ลึกลับทางธรรมชาติที่น้อยคนบนโลกจะได้สัมผัสมันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ